จากในจอนี่ก็สวยทะลุจอนะฮะตอนนี้เนี่ยขอยืมประกบนางเอกหน่อยคุณแม่มาใช่ไหมอะไรสวัสดีครับแม่ไหนครับคุณพ่อมาไหมคะวันนี้คุณพ่อมาคุณพ่อก็มานั่นไงพ่อมาด้วยนะจันนี่แซวอะไรคุณพ่อคุณแม่น้องเขามานะจ๊ะลูกปื้มน้องเขาแบบว่าชอบแบบว่าผลงานเมื่อกี้ครับถามนิดนึงครับพี่ย่าครับชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงว่าไม่บอกเธอค่ะไม่บอกเธอไม่บอกเธอแต่บอกเราแต่บอกเราคิดในหัวแล้วจะเล่นเนี่ยเก่งมากเลยอ่ะจริงหนูเรียนร้องเพลงมาก่อนไหมลูกเรียนมาก่อนค่ะก็เรียนมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคือบ้านเนี้ยครอบครัวพี่พีทเนี่ยเห็นน้องเขามาแบบตั้งแต่เล็กๆอ่ะแล้วก็ดูพัฒนาการเขามาเรื่อยๆจนแบบเหมือนวันนี้เราได้เห็นเขาในวงการบันเทิงแล้วสุดยอดมากชอบมากเห็นตั้งแต่เล็กๆดูพัฒนาการเขาเหมือนโตมากับน้องเขาแต่น้องเขาเป็นหลานได้ค่ะเมียอ่ะมันมีเรื่องเสียงเนี่ยรู้แล้วพิสูจน์ให้พวกเราได้ติดตามกันไปแล้วแต่เรื่องของการแสดงเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกของหนูเลยใช่ไหมคะใช่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องติดตามใช่ครับเพราะต้องส่งน้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเพราะถ้าน้องใส่ชุดนี้เดี๋ยวจะโดนพี่นิกแทะโลมอีกเดี๋ยวพ่อจะแบบว่าปล่อยสักหมัดหนึ่งนะคุณเดี๋ยวจะเปลี่ยนกันไปนะฮะใช่ค่ะขอเสียงปรบมือให้พี่ย่าด้วยนะครับน่ารักมากเกมของได้เลยส่งมาครับเปลี่ยนค่ะดูหนังดูกลับไปแล้วเราจะรู้สึกว่ามันจะค่อยๆแบบเต็มในใจเนาะและไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามทุกคนต้องเคยผ่านเรื่องราวของวัยรุ่นแล้วก็ความสัมพันธ์แบบเพื่อนอะเนาะผมว่ามันเป็นช่วงอย่างที่พี่บอมบอกว่ามันคือหัวเรียวหัวต่อด้วยทุกคนจะได้อินกับภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้วันนี้เราได้ทราบที่มาที่ไปของทีมงานเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องนี้กันแล้วช่วงนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณกัญญาลักษณ์และคุณธนาโดนเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะเชิญพักผ่อนด้านล่างกับพี่บอมอยู่กับเราก่อนฮะอยู่ก่อนฮะอย่าเพิ่งหนีไปไหนครับต้องอยู่ยาวๆนะฮะเพราะช่วงนี้ลูกหลานเราจะขึ้นเวทีเราต้องยืนแบบไกลกันนิดนึงนะตอนนี้เยอะเหลือเกินสำหรับทีมงานจะได้พูดคุยว่าแต่ละคนรับบทยังไงแล้วความยากง่ายในการทำประโยชน์เนี่ยบอกว่าเรื่องนี้นี่เปิดซิงน้องๆบางคนแบบหลายคนเลยที่เล่นหนังหรือว่าเข้าวงการครั้งแรกเลยใช่ไหมคะยอมว่านับคนที่เคยเล่นก่อนดีกว่านั่นไงนี่ไงงั้นนี่เรียกว่าน้องใหม่เพียบถูกต้องถ้าอย่างนั้นเราเริ่มเลยดีกว่านะคะเราจะเรียนเชิญนักแสดงนำของภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันนะคะเริ่มจากพระเอกคนแรกดีไหมขอเสียงต้อนรับนะคะน้องริววชิรวิทย์วัฒนภักดีไพศาลค่ะนี่ดนตรีสองนิดหนึ่งน้องจะคึกคืนขึ้นมาได้เลยครับลูกมาเลยฮะวัยรุ่นจับลูกน้องริวนะฮะมาแล้วพระเอกของเรานะฮะต่อไปนะครับขอเชิญนะครับน้องแน็กชาลีไตรรัตน์นะครับมาคนนี้คุ้นเคยกันดีคุ้นเคยกันดีหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งนะคะถ้าต่อไปพระเอกมาแล้วนางเอกนะคะเชิญขึ้นเวทีกันอีกสักครั้งนึงค่ะน้องมิย่าพิชชาทองเจือค่ะนะคะส่งเสียงนี้หน่อยค่ะเป็นกำลังใจให้น้องๆตื่นเต้นเชิญค่ะและต่อไปนะฮะขอเชิญนะครับตัวแสบประจำกองนะฮะน้องโดมเพชรธำรงชัยครับขอเชิญนะฮะสุดหล่อของเราครับน้องการเศรษฐพงษ์เอลสุขนะนี่เราชอบคาแรคเตอร์น้องการมากต้องมีภาพดินเท่เท่นะคะสมที่เป็นตัวเปิดยังไม่หมดค่ะว่าเรายังมีหลายคนมากๆที่เขาก็สายแดนซ์เหมือนกันนะคะขอเสียงต้อนรับน้องทิงเกอร์ธนวิทย์แต้สิริเวทโอ้โหดูชุดดูคอสตูมซะก่อนคิดถึงตอนเราเป็นวัยรุ่นเลยพี่บอม80 80นะฮะต่อไปครับขอเชิญนะครับน้องภูเพียงพอครับนี่ก็โหดูชุดก็น่าจะเป็นสายแดนนี่ค่ะคนนี้โดยยังไม่หมดค่ะมาอีกหนึ่งคนค่ะน้องโอ๊คศรีฮะเดชมีเดชค่ะรอทั้งนั้นเลยนะคะโอ้โหในสมัยนี้หน้าตาดีนะครับและขาดไม่ได้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องซีต้านพสิทธิ์แต้สิริเวชครับมาแต่ว่าหัวหน้าแก๊งนี่คือ13นักแสดงนำของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ16 59เดือนจริงๆยังมีนักแสดงอีกหลายท่านใช่ไหมคะพี่บอมรวมถึงมีนักแสดงรุ่นใหญ่ด้วยคุณย่าของน้องใช่ไหมก็คือแม่ก้อยก็เล่นด้วยใช่ไหมคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราอยากให้ทุกคนได้ทำแนะนำตัวให้ทุกคนได้รู้จักกันว่าใครรับบทเป็นอะไรแล้วก็คาแรคเตอร์ของเราในหนังเนี่ยเป็นยังไง
ยิงหลายคนแบบนี้เดี๋ยวจะแบบว่าเฮ้ยงงกันลำดับกันยังไงดีเอาใครก่อนดีฮะใครแนะนำตัวก่อนนะพี่ค่ะพี่เล่นเป็นแม่เหรอฮะพี่เล่นอะไรเป็นหลักพี่ขออนุญาตใช้สิทธิ์ของความอายุเยอะสุดบนเวทีให้พระเอกเล่าก่อนได้ไหมคะอ๋อชัดเจนครับผมน้องริวเล่นเป็นใครหนูคาแรคเตอร์เราน้องริวรับบทเป็นกันครับผมคือคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนที่รักเพื่อนครับแล้วก็จะสู้ทุกอย่างเพื่อความถูกต้องครับผมค่ะใช่การแก๊งสเปิร์มใช่ครับการนี่เป็นคนยังไงในเรื่องเป็นหนุ่มแบบไหนคือเขาจะเป็นคนนิ่งๆครับผมคนเดียวแต่ว่าเหมือนพอไปเจอเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักเพื่อนๆแก๊งสเปิร์มขึ้นมาครับมีปมนิดนึงเทิร์นนิ่งพอยต์ของการไปเป็นแบบด้านแก๊งสเปิร์มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นปะครับผมของเรื่องนี้เนี่ยรีวิวก็เป็นหนังเรื่องแรกเหมือนกันเรื่องแรกครับใช่ยากไหมลูกคือขอเห็นใจเรื่องใหญ่ไม่แบบเออไม่ใช่เป็นถึงว่าคือริวจะถ่ายพร้อมกับละครอีกสองเรื่องพร้อมกันแต่ว่าหนังเนี่ยเหมือนเราชอบหนังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้ววันนี้มีโอกาสได้มาเล่นกับพี่บอมกับผมแล้วก็เหมือนกับพี่บอมก็เป็นคนจริงจังกับการทำงานมากๆเลยเหรอใช่คำว่าจริงจังกับคำว่าดุมันเหมือนกันไหมคะน้องช่วยเสริมได้นะคะลูกผมว่าน่าจะพอๆมั้งครับแต่ว่าเป็นแค่เรื่องงานแต่ว่านอกเรื่องเขาใจดีมากๆแต่พี่บอมดูไม่ใช่อ่ะแต่หนูดูเมียนอยู่นะในเรื่องเนี่ยเปาใช่ไหมครับผมเปายี่สี่เปายี่สี่อายุเท่าไหร่ในเรื่องในเรื่องอายุเท่าไหร่ครับเดี๋ยวแล้วจำคาแรคเตอร์ตัวเองในเรื่องได้ไหมเหมือนในเรื่องเนี่ยผมก็จะโตกว่าน้องๆ27ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดโอเคแล้วอายุจริงอายุจริงตอนนี้29แล้วมาใกล้เคียงก็ถือว่าแคสมาถูกต้องบทนี้เนาะแล้วพี่บอมเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากรู้ปกติเราจะเห็นแน็กในแบบคาแรคเตอร์ตลกทำไมแบบพี่บอมตัดสินใจแบบเลือกแน็กมารับบทเนี่ยเป็นเปาแบบ24อะครับเพราะว่ามันต้องแบบมีความตีรันฟันแทงอะจริงตอนแรกผมอยากได้คาแรคเตอร์ที่ดูร้ายๆหน่อยครับคือผมก็ยังไม่ทันพี่เปานะตอนนั้นจะเป็นตอนที่พี่เปาเขาเสียแล้วอะไรเงี้ยไม่เข้าแต่ว่าผมก็พอรู้คาแรคเตอร์จากพี่เขาเล่าให้ฟังตอนแรกอยากได้แบบร้ายๆหน่อยแต่พอดีผมไปดูไอ้อะไรนะเทนไบเทนครับที่ไปโดนเขาอัดนะครับเนี่ยก็เห็นนะเขาบอกแนะนำตัวบอกว่าผมเนี่ยจะเป็นกุ้งผมก็เป็นพญากุ้งนะผมก็เฮ้ยนี่แหละเปล่า24ก็คือมันต้องเป็นตัวร้ายที่แบบคนดูแล้วไม่เกลียดต้องพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าริวเป็นแบทแมนแต่คือโจ๊กเกอร์คือมันต้องทั้งแล้วก็มีบารมีเยอะก็เลยอยากได้เป็นแน็กเห็นเลยเป็นใครไปไม่ได้แล้วจริงเนาะชัดเจนตรงหมดเออแต่พี่เปาปกติเราจะรู้จักแน็กอะในตัวตนของเขาคือเขาเป็นคนตลกขอโทษนะแน็กประมาณแบบบ้าบอด้วยอะรักสัตว์เออแล้วพอเขามาเล่นอย่างเงี้ยพี่เป็นยังไงบ้างเขาถ่ายทอดบทเท่มากแรกเล่นยากไหมลูกลมครับเล่นทำไมอ่ะเหมือนแบบเรื่องนี้จะมีแบบมีบู๊นิดนึงอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนด้วยอายุแล้วพอแบบเฮ้ยเราไม่รู้ตัวเลยว่าเฮ้ยโหมันเหนื่อยกว่าตอนเด็กคือแบบโอ้เหนื่อยแล้วสู้ก็เหนื่อยมากแล้วก็แบบพยายามทำให้แบบเต็มที่ที่สุดเดี๋ยวได้ดูฝีมือน้องแม็กกันมาถึงนะฮะนางเอกน้องใหม่แกะกล่องป้ายแดงของเรานะฮะมีย่าเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องแรกเสียงเปลี่ยนไหมเสียงเปลี่ยนมีเสียงสองสัมภาษณ์ฉันเปลี่ยนมากพี่จำหมัดแล้วเนี่ยมีย่าเรื่องแรกเลยใช่ไหมคะยากไหมคะสำหรับการแสดงเรื่องแรกก็ยากนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็มีเพื่อนๆก็อยู่ในกองก็ไม่เครียดค่ะโอ้โหรู้สึกว่าเพื่อนช่วยกันสปอร์ตเป็นทีมเวิร์คที่ดีใช่ไหมคะในหนังหนูรับบทเป็นปริ้นค่ะคาแรคเตอร์ของปริ้นนี่เป็นคนยังไงคะเป็นสาวแบบไหนก็จริงๆเป็นหัวหน้าห้องค่ะก็จะมีความแบบเงียบๆอยู่แล้วด้วยแล้วก็ไม่ค่อยยุ่งกับใครค่ะก็เหมือนพอการเข้ามาก็แบบรู้สึกว่าอยากเป็นเพื่อนกับเขาค่ะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีค่ะชอบไม่ชอบให้เห็นคนอื่นถูกรังแกค่ะใช่แต่เมื่อกี้นะแอบสืบทราบมาว่าทีมงานไปรวมความลับมาให้คือเขาบอกว่าจะมีประโยคหนึ่งที่เป็นวอร์ดิ้งเด็ดในหนังเลยซึ่งน้องพูดเทคเดียวผ่านจริงเหรอคือซีที่ยากอย่างนี้เหรอคะพี่บอมจำได้ไหมพี่บอมหัวร้อนเลยพี่บอมทำไมหัวร้อนยังไงตั้งใจไปดูด้วยความที่น้องไม่เด็กอินเตอร์เขาพยายามใจแบบยากนิดนึงแต่น้องก็มีความพยายามพี่อยากรู้เลยอะพี่ไม่ทราบประโยคไหนผมไม่สปอยต้องไปรอดูห้ามโชว์อีกเหรอห้ามโชว์ด้วยเหรอห้ามโชว์ไม่ต้องถามยังจำได้อยู่ไหมก็จริงๆประมาณหนึ่งนะแบบเวลาไหมคะใช่สองนาทีจริงเหรอลูกเทคเดียวเหรอต้องเป็นลองเทคด้วยค่ะเพราะมันจะได้แบบฟิลโมชั่น
ได้ก็เลยไม่มีครั้งเลยค่ะโอ้ดีที่เขาอายุยังน้อยนะคะความจำไว้ได้ถ้าเป็นเรานี่โอเมก้าหายไปหมดแล้วจำไม่ได้ก็ลืมนะโอ้ต้องไปดูแล้วบอกซีนี่ยากมากใช่ค่ะคุณพ่อดีกว่าคุณพ่อนี่เป็นนักแสดงแบบอันดับต้นๆของเมืองไทยได้สอนเทคนิคหรือให้คำแนะนำอะไรในการเล่นหนังเรื่องแรกของเราไหมคะค่ะก็จริงๆคุณพ่อก็มีสอนบ้างให้คำแนะนำค่ะแต่ว่ายังไม่อยากแบบบอกฟิกเลยเพราะเขาอยากให้หนูแบบลองเองว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้อยากให้ลองเอ็กซ์เพียนซ์ว่าถ้าผิดพลาดอะต้องทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้สอนแบบฝรั่งเลยเนาะก็เหรอเป็นก็แล้วแต่คนเขาบอกเพื่อนว่าไงคนนี้เป็นไงคะขี้แกล้งไหมไม่ได้ขี้แกล้งเนาะขี้อำไหมยังไงเราก็ซิบไปซิบให้เขาแกล้งไหมในห้องสุดๆไปเลยบิ๊กแกล้งยังไงบ้างวีรกรรมเราต่อยก่อนอย่าให้เขาบอกเราเขาแกล้งอะไรใครบ้างอย่าให้พูดเลยดีกว่าครับผมเยอะมากเยี่ยมเลยนะฮะผมว่าไม่พูดดีกว่านะดีกว่างั้นเอาพูดเรื่องคาแรคเตอร์ดีกว่าในหนังดีกว่าครับผมโดมรับบทเป็นโดมเพชรนะครับรับบทเป็นก้าหรือว่าพระกรวัฒนวงศ์สกุลนะครับเป๊ะมากค่ะเป็นหนุ่มชายหล่อมาจากครอบครัวที่มีชายหนุ่มไหมลูกหนุ่มชายหล่อชายหนุ่มหล่อหนูใช้ภาษาอังกฤษลูกหนูใช้พูดเป็นภาษาไทยลูกแซวเล่นแซวเล่นค่ะก็จะเป็นคนที่รักเพื่อนมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ชอบเห็นคนแบบอ่อนแอโดนรังแกจะรู้สึกโกรธมากเลยนะครับแต่เพราะอย่างนั้นก็เป็นคนที่ใจดีนะครับที่ดีมากค่ะปฏิสนิทเลยนะครับค่ะก็คือมีหัวใจที่รักในความยุติธรรมเป็นคนแฟรนลี่แล้วคาแรคเตอร์ของกล้าในหนังอะเนาะกับตัวจริงของโดมใกล้เคียงหรือแตกต่างกันยังไงลุงมันก็มีความใกล้เคียงนิดนึงนะครับตรงไปฝั่งซีเรียสเพราะว่าตอนช่วงที่เราเริ่มถ่ายนะครับคือเราก็เป็นเด็กวัยรุ่นกำลังเป็นผู้ใหญ่แต่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับถามเลยนะยังเป็นเด็กอยู่นะแต่ก็กำลังจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ถามไม่เคยมีเรื่องแบบตอนเด็กๆก็ไม่เคยมีเรื่องกับแบบเพื่อนๆตอนนี้ตอนสมัยนั้นก็เคยแบบปล่อยกับคนนี้สุดท้ายก็เป็นเพื่อนก็แบบลงค่อนข้างจะมีความเข้าใจกับผมคือมีประสบการณ์ร่วมกับเนื้อหาในเรื่องอย่างนี้ดังนั้นก็ดึงเข้ามาในคาแรคเตอร์ได้ครับก็แสดงว่าไม่ยากเล่นไม่ยากสิสำหรับเราใช่ไหมแต่ข้อหนึ่งนะครับอาหารคิวบูตรงยังไงถ้ามีคิวบูดบไปเลยเนาะจริงเหรอคือเราเคยมีผิดไม่สนุกไปเลยยังไงเออนั่นแหละครับคือเวลาผมแบบต่อยอะไรคือโดมเข้าใจกันแบบถ้าต่อสู้ทุกอย่างเข้าใจความคิดเวลาผมต่อยมีคิวฉับต่อยจะรู้สึกเป็นกล้าจริงๆมากพอมากเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าสามารถสวมบทบาทได้เต็มที่อินเนอร์เยอะครับผมนี่เลือกมาเก่งมากนะครับวันนี้เดี๋ยวไปรอดูว่าเป็นยังไงครับอ่ะยายใหม่กันบ้างนะฮะค่ะส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยน้องโดมน้องเล็กของเราอ่ะได้แล้วไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันเด็กแกล้งเก่งจริงสวัสดีค่ะยายใหม่ค่ะก็ในเรื่องรับบทเป็นเนมค่ะถามความรู้สึกน้องๆเนี่ยส่งตัวแทนมาก็ได้นะทายแบบว่าความรู้สึกที่แบบผลงานของเรากลางจะออกสู่สายตาประชาชนแล้วนะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ริวครับริวพี่ผมรู้สึกว่าทุกคนสามัคคีกันมากเลยฮะนิ่งใช่ไหมฮะนี่เหมือนกันสามัคคีให้ริวเป็นคนตอบครับผมรอผมรอครับผมค่ะจริงๆคือตื่นเต้นเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องแรกของหลายๆคนครับผมสายบุตรติดสายบุตรติดค่ะก็ดีใจครับวันนี้ก็อยากให้ทุกคนเราดูว่าสิ่งที่พวกเราตั้งใจทำกันมาเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมขอฝากด้วยนะครับงั้นให้มิย่าเป็นตัวแทนนักแสดงฝ่ายหญิงแล้วกันนะความรู้สึกที่หนังเรากำลังจะฉายแล้วลูกสงกรานต์นี้ได้ดูพร้อมกันทั่วประเทศแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะก็ทุกคนก็ตั้งใจมากๆเลยเพราะว่าส่วนมากก็เป็นหนังเรื่องแรกกันค่ะก็อยากฝากให้ทุกคนมาดูหนังเรื่องนี้ด้วยค่ะมีครบทุกรสเลยมีทั้งโรแมนติกหรือว่าเป็นพวกแอคชั่นค่ะแล้วก็มีแบบแอบตลกอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแอบตลกมีแอบตลกนิดๆครบรสเนาะพี่บอมใช้คำว่าครบรสไม่เบื่อเลยแล้วน้องๆตั้งใจกันทุกคนนะคะที่แน็กในฐานะที่พวกเราเนี่ยไม่ใช่พวกเราเนี่ยแหละเป็นลูกพี่ที่สุดเลยแล้วเราก็ผ่านความแบบเป็นเด็กเล่นมาเยอะแยะมากมายเป็นตัวแทนน้องๆแล้วกันฝากเชิญชวนหน่อยจ้ะคิดว่าก็คงเข้าใจแบบความรู้สึกน้องๆหลายคนนะคงแบบว่ามีความหวังแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะดีใจที่หนังจะได้ฉายแล้วผมคิดว่าทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานกันมากก็อยากให้หนังประสบความสำเร็จก็ฝากคนไทยช่วยกันอุดหนุนหนังไทยด้วยแล้วก็หยุดนี้ก็แบบใครว่างกับครอบครัวก็
ชวนเพื่อนๆชวนคุณพ่อคุณแม่มาอุดหนุนหนังไทยด้วยนะครับผมเนาะจริงๆพี่เป็นคนนึงที่ชอบดูหนังไทยดูแทบทุกเรื่องเลยเราต้องซัพพอร์ตแบบประเทศชาติเราจะได้พัฒนาวงการภาพยนตร์ไปคนสุดท้ายน้องไม่ให้ฝากไม่ได้นะคะพี่บอมขาขอยิ้มไมค์น้องวิวหน่อยฝากภาพยนตร์เรื่องนี้กับพี่สื่อมวลชนหน่อยค่ะก็คือจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้ผมบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่หนังที่เป็นแค่เป็นหนังวัยรุ่นแต่มันเป็นหนังที่แบบทุกคนที่เคยมีเพื่อนสามารถดูได้และอย่างหนังภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้เรท13คือได้น้อยกว่าผมคุยนะก็คือทางกับกองเซ็นเซอร์เขามองแล้วบอกว่าหนังเรื่องนี้เยาวชนตั้งแต่อายุ13ปีดูได้พ่อแม่พาลูกมาดูได้ว่าสมัยที่พ่อแม่เป็นวัยรุ่นน่ะเนี่ยเขามีวิถีชีวิตแบบนี้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้แต่งตัวยังไงดูได้ทั้งครอบครัวครับเป็นหนังของครอบครัวและอย่างที่บอกว่าดูแล้วเราจะได้ทุกรสชาติจริงๆนะคะและแน่นอนคือนอกเหนือจากความสุขความสนุกของภาพยนตร์เรายังได้ข้อคิดดีๆกลับไปจากการชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ16 5 19เดือนจำไม่ได้เลยสงกรานต์เจอกันทุกโรงภาพยนตร์ทั่วไทยแต่วันนี้ทุกคนจะได้ดูก่อนใครนะคะวันนี้เรา4โรงใช่ไหมคะพี่บองขาเรียกว่าพิเศษจริงนะฮะพรีเมียร์มากๆนะคะงั้นเราก็เป็นตัวแทนแล้วกันเนาะของแฟนหนังอวยพรขอให้ภาพยนตร์ประสบความสำเร็จคนดูเยอะๆนะคะขอเสียงปรบมือกับนะและนักแสดงทั้งหมดบนเวทีนะคะน้องๆขอให้ฟังๆแล้วก็งานการต่อไปจะติดตามผลงานของน้องๆนะคะใช่ครับแน่นอน